นายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตได้ออกมาบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะมีการปรับลดระดับเตือนภัยโควิด-19 เนื่องจากเพิ่งมีการประกาศเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาเป็นการเตือนภัยระดับ4และการจะประกาศลดระดับเหลือ3ต้องใช้เวลาในการพิจารณาให้รอบคอบนี่ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกอย่างนี้นะครับอย่างน้อย4รอบการระบาดหรือ28วันก็คือ1รอบการระบาดเท่ากับ7วันนั่นเองจึงต้องขอเวลาประเมินอย่างรอบด้านก่อนทั้งจำนวนผู้ป่วยหนักและผู้เสียชีวิตโดยในส่วนของผู้ป่วยติดเชื้อโอมิครอนขณะนี้ไม่มีอาการถึง 95-96% อันนี้ไม่มีอาการ คนแข็งแรงดีและสัดส่วนของโอไมครอนมิครอนขณะนี้มีถึง 60% แล้วเชื้อโอมิครอนนะเกินครึ่งเลยนะฮะครับและคาดว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ป่วยติดเชื้อโอมิครอนรวมกันกว่า 10,000 คนแล้วขณะเดียวกันนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าคนป่วยหนักก็พบว่ามีจำนวนหนึ่งเหมือนกันครับมีจำนวนหนึ่งเหมือนกันซึ่งรายที่ป่วยหนักและน่าเป็นห่วงคือผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรังเห็นไหมและมีวัณโรคลงปอดนี่มีโรคประจำตัวอย่างนี้อยู่แล้วด้วยอันนี้แหละผมถึงบอกว่าต้องย้ำให้ชัดไม่ใช่บอกแค่ว่าไม่รุนแรงพอไม่รุนแรงโอ้โหทีนี้แหละเอาเชื้อโรคซึ่งอยู่ในตัวท่านไม่มีอาการเอาไปให้ญาติของท่านแล้วญาติของท่านเกิดมีเป็นพิษสุราเรื้อรังมีวัณโรคลงปอดอยู่แล้วด้วยทีนี้แหละเวลาคนเราชีวิตเนี่ยถ้ามันสูญเสียไปแล้วคุณจะนั่งทายแมชชีนโดราเอมอนไปเรียกคืนมามิได้เป็นอันขาดโลกความจริงไม่ใช่โลกในการ์ตูนนะฮะเพราะฉะนั้นต้นทุนสุขภาพเดิมเนี่ยของผู้ที่ไม่ค่อยดีนักอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอันตรายน่าห่วงสำหรับบุคคลเหล่านี้ท่านปลัดบอกว่าทั้งนี้จำนวนผู้เสียชีวิตปัจจุบันอยู่ที่2คนในประเทศไทยอันนี้โอมิครอนโอมิครอนนะครับผมนี่แหละที่บอกว่าไม่รุนแรงจริงๆต้องระวังเริ่มแล้วนะฮะแล้วองค์การอนามัยโลกมาบอกก่อนหน้านี้แล้วว่าจะพูดว่าโอมิครอนไม่ลงปอดเลยล้านเปอร์เซ็นต์พูดอย่างนี้ไม่ถูกครับองค์การอนามัยโลกบอกแล้วพูดอย่างนี้ไม่ถูกมันมีโอกาสได้นี่ไงถึงมีผู้เสียชีวิตไงครับแสดงว่ามันมีโอกาสลงปอดได้แต่เวลาเสนอข่าวกันเนี่ยไปเสนอว่าโอ้ยไม่รุนแรงไม่ลงปอดหรอกคนก็เลยประมาทก็เริ่มชะล่าใจพอประมาทกาดมันตกครับชีวิตก็จบในทันทีแล้วโอมิครอนนี้ติดไวด้วยนะฮะติดเชื้อไวด้วยถูกต้องครับและนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตได้บอกอีกว่าสำหรับสถานการณ์การติดเชื้อในปัจจุบันถือว่าเบาใจได้ในระดับหนึ่งจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อทรงตัวมาประมาณ10วันแล้วและไม่ได้รุนแรงมากไปกว่านี้เพราะการรุนแรงติดเชื้อที่มากที่สุดคือช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาครับและการเกิดการติดเชื้ออย่างรวดเร็วเมื่อมีการยกระดับทำให้การติดเชื้อลดลงเพราะปรับระดับการดูแลเป็นระดับ4เนี่ยนะฮะการติดเชื้อก็ลดลงโดยยังได้ปรับนิยามปรับลดวันกักตัวเสี่ยงสูงที่สัมผัสใกล้ชิดคนติดเชื้อจากเดิมกักตัว14วันก็กักเหลือ7วันและอีก3วันก็เฝ้าระวังตัวเองแยกตัวจนกว่าจะมีการตรวจ ATK ซ้ำอีกทีครับโดยขั้นตอนการตรวจ ATK รวม2ครั้งได้แก่ตรวจวันที่5 ถึง 6วันหลังสัมผัสผู้ติดเชื้อและตรวจอีกครั้งในวันที่10แต่หากมีอาการก็ให้ตรวจซ้ำกันอีกทีหนึ่งและนายแพทย์เกียรติภูมิปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกอีกว่าทางศบค.เนี่ยนะฮะวันนี้แหละที่จะเตรียมปรับลดระดับสีจังหวัดในวันนี้ในที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่และฟื้นระบบเทสแอนด์โกให้กลับมาในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งไอเรื่องเทสแอนด์โกเนี่ยกกร.คณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเนี่ยภาคธุรกิจว่าง่ายๆเขาก็เรียกร้องส่งสัญญาณมายังภาครัฐแล้วว่าช่วยเอากลับมาให้เร็วๆเถอะโรงแรมจะไม่ไหวกันอยู่แล้วเพราะว่าอะไรนักท่องเที่ยวไม่เข้ามาครับผมถ้าให้กักตัว14วันเป็นคุณไปเที่ยวไหมโอ้โหก็คงจะไม่ไปละฮะแต่เทสแอนโกนี่แค่วันเดียวเขาก็อยากให้เอากลับมาตอนนี้มีนักท่องเที่ยวในระบบติดค้างอยู่ประมาณ1-2 หมื่นคนนะฮะถูกต้องเพราะเทสแอนโกเนี่ยกักตัวน้อยแค่วันเดียวถ้
ทำให้นักท่องเที่ยวนี่จูงใจให้มาเมืองไทยกันมากขึ้นครับเขาบอกว่ากลัวไทยจะเสียโอกาสกับประเทศอื่นครับแต่ก็ต้องเดินควบคู่กันไปด้วยนั่นแหละความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนกับความยั่งยืนทางเศรษฐกิจเนี่ยวันนี้เขาจึงจะมีการประชุมสบคชุดใหญ่กันนะครับครับเอาวันนี้ต้องพิจารณากันเรียกว่าสบคนี่พิจารณากันหนักและรอบคอบให้มากที่สุดนะหลายด้านนะครับพูดง่ายๆก็คือระหว่างโรคระบาดกับเรื่องของเศรษฐกิจครับมันต้องไปคู่กันให้ได้อย่าทวงดุลไปด้านใดด้านหนึ่งครับถ้าเศรษฐกิจหนักไปโรคระบาดไม่สนใจจบนะแล้วโรคระบาดจะกลับมาทำลายเศรษฐกิจอีกทีนึงครับผมให้พังยับเยินได้ครับแต่ถ้าเอาแต่โรคระบาดอย่างเดียวแต่เศรษฐกิจไม่สนใจคนก็อดอยากเหมือนกันครับผมมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันดังนั้นต้องไปแบบสมดุลกันแบบสมดุลให้ได้เดินไปอย่างระมัดระวังTest and Go เอากลับมาใช้ก็จริงแต่ต้องมีมาตรการเสริมเพื่อให้ชัวร์ 100% ว่าไม่นำเข้าเชื้อจากคนต่างประเทศเข้ามาปล่อยให้ระบาดในเมืองไทยเพิ่มเด็ดขาดนะครับผมอันนี้เป็นอย่างนี้นะรอฟังวันนี้ก็แล้วกันว่าสบค.จะเอาเช่นใด